Hi, สวัสดีค่ะพบกับช่องโยย้อนชาแนลตอนนี้โยก็กำลังขับรถออกจากตัวเมืองภูเก็ตข้ามสะพานไปที่เกาะซิเลแต่โยไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวฝั่งของหาดซิเลนะคะวันนี้โยจะพาทุกคนไปที่หาดแหลมหงาแต่ก่อนอื่นอุ้ยแม่ค้ายังไม่มาตั้งโต๊ะโยกะว่าจะซื้อกล้วยแล้วก็ให้อาหารลิงก่อนไปเฮ้อเดี๋ยวขากลับก็แล้วกันไปกันต่อค่ะทุกคนขับรถตรงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอหอนาฬิกาแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นจุดแวะซื้ออาหารเช้าได้ขนมปังแล้วไปกันต่อค่ะทุกคนขับตรงมาเรื่อยๆพอเจอ3แยกให้เลี้ยวซ้ายมาทางท่าเรือแหลมหงาก่อนจะถึงท่าเรือด้านขวามือก็จะเจอป้ายทางเข้าหาดแหลมหงาระยะทางกว่าจะถึงหน้าหาดก็ประมาณ 1.5 กิโลเมตรและทางลงหน้าหาดก็แบบว่าลาดชันหน่อยนิดนึงนะคะทุกคนฮ่าถึงแล้วค่ะหาดแหลมหงาตอนนี้โยก็อยู่ที่หาดแหลมหงาแล้วนะคะหาดที่เป็นประเด็นในตอนนี้นะคะตอนนี้ก็สามารถเข้ามาเก็บภาพแล้วก็สามารถเข้ามาเดินที่ชายทะเลได้แล้วค่ะก็บอกเลยว่าน้ำใสค่ะทุกคนน้ำใสจริงค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยเงียบสงบเหมาะแก่การแบบว่าพาครอบครัวหรือว่าเด็กๆมานั่งเล่นปิกนิกช่วงวันหยุดหรือว่าวันปิดเทอมนะคะมาวิ่งเล่นมาออกกำลังกายหรือว่ามาทำกิจกรรมกับครอบครัวและที่หาดก็ยังมีต้นไม้ใหญ่เป็นพุ่มไม้ที่แบบว่าเราสามารถนั่งเล่นใต้ต้นไม้ได้ด้วยบรรยากาศคือร่มรื่นแบบสุดๆและตอนนี้โยก็ไม่พลาดนำผ้ามาปูด้วยว่าจะนั่งพักผ่อนแล้วก็ฟังเสียงคลื่นทะเลเสียงจักจั่นร้องใต้ร่มไม้ใหญ่มันเย็นสบายมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะหลังจากที่นั่งเล่นที่หาดแหลมหงาขากลับเข้าในตัวเมืองภูเก็ตแวะซื้อกล้วยให้น้องลิงสักหน่อยค่ะซื้อกล้วยมีแล้วเท่าไหร่คะค่ะใช่ค่ะให้ลิงค่ะเอา20นะค่ะ20บาทลิงตัวนี้เขาไม่กัดคนนะคะเขาขอกินอย่างเดียวค่ะเราเอาให้ตรงไหนได้คะตรงด้านล่างหรือว่าขึ้นไปตรงนี้ได้ไหมได้เนาะแล้วก็โยนให้เขาหรือว่าตะกร้าวางไว้เลยคะอ๋อโยนให้เขาโอเคไปแล้วให้อาหารลิงมาเลย
เป็นฝูงเลยจิ๊บ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 บัวเยอะนี่เขาได้อ้าวน้องโอ้ยต้องไปใกล้ๆอึ๊บโอ้โหตรงนั้นเยอะมากเลยนู่นนู่นกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วเป็นฝูงเลยกินกล้วยให้สนุกนะเดี๋ยวโยขอกลับก่อนสำหรับวันนี้โยขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย